การน้ำใน2เขื่อนใหญ่ถึงระดับวิกฤตจากปริมาณฝนที่น้อยกว่าปกติค่ะจึงขอให้เกษตรกรนั้นชะลอการทำนาปีออกไปก่อนและช่วยกันใช้น้ำอย่างประหยัดดูสถานการณ์ปริมาณเขื่อนหน่อยนะครับอย่างที่บอกนะฮะว่าหลังจากนี้จะกางตัวเลขให้คุณผู้ชมดูทุกวันเนื่องจากว่าเขื่อนสำคัญคือหล่อเลี้ยงทั้งเกษตรกรหล่อเลี้ยงทั้งชีวิตชาวบ้านนะครับอ้าวลองดูตัวเลขหน่อยนะฮะวันนี้เขื่อนที่อยู่ในระดับโดยหลักแล้วย้ำนะฮะว่าถ้า 30% นี่ถือว่าระดับน้ำน้อยมาก 31-32 เนี่ยอันนี้ถือว่าน้ำปกติแต่ที่ต้องบอกว่าวันนี้ยังกางตัวเลข30กว่าๆให้ดูก็เพราะเดี๋ยวจะบอกฮะเพราะ30กว่าๆถ้ามันเป็นเขื่อนใหญ่มันเลี้ยงหลายจังหวัดนั่นหมายความว่า30กว่าๆก็ยังใช้คำว่าวิกฤตอยู่ดีนะฮะช่วงดูสิครับท่านผู้ชมครับโอ้โหถนนแยกออกเป็น2 ส่วนอย่างนี้เลยนะบางคนนึกว่าเป็นภาพกราฟิกนะฮะนึกว่าเป็นแผ่นดินไหวเป็นภาพจริงนะครับแล้วก็ไม่มีเหตุการณ์แผ่นดินไหวนะครับไม่มีนะคะกม.ที่16 17ตำบลหนองโรงอำเภอหนองแคจังหวัดสระบุรีครับเป็นเส้นทางเรียบคลองระพีพัดฝั่งซ้ายเกิดการซุดตัวยาวประมาณ300เมตรความลึก